นายวราวุธพรมทวีโชคอายุ45ปีเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเชียงใหม่ว่าบัตรเครดิตที่ใช้อยู่ถูกลอบกดเงินไปถึง3ครั้งในวันเดียวกันครั้งแรก 5,000 บาทครั้งที่2จำนวน 2,000 บาทและครั้งที่3จำนวน 1,000 บาทโดยไม่ทราบสาเหตุโดยจะนำหลักฐานการแจ้งความไปขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจากธนาคารผู้เสียหายยืนยันว่าได้เปิดใช้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินแห่งหนึ่งวงเงิน 100,000 บาทครั้งหลังสุดได้ไปกดเงินสดจำนวน 5,000 บาทและยังมีวงเงินเหลืออีก 8,000 บาทหลังจากนั้นได้ไปกดเงินอีกครั้งแต่กลับพบว่าเงินหายไปจากบัญชีกว่า 8,000 บาททั้งที่ไม่ได้ไปกดใช้และใช้บัตรเพียงคนเดียวจึงมาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานผู้เสียหายเชื่อว่าอาจถูกแก๊งสกิมเมอร์ขโมยรหัสในแถบแม่เหล็กของบัตรนำไปใช้กดเงินจึงเข้าแจ้งความเพื่อให้ตำรวจช่วยติดตามจับกุมโดยตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการใช้บัตร ATM ขณะกดเงินสดตามตู้ ATM ด้วยโดยเฉพาะขณะกดรหัสหมายเลขบัตรให้ใช้มือบังเพื่อความปลอดภัยหลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจภูธรภาค5สามารถจับกุมแก๊งชาวต่างชาติที่เข้ามาก่อเหตุในจังหวัดเชียงใหม่ได้หลายคนพร้อมของกลางบัตรเครดิตปลอมหลายร้อยใบพร้อมเครื่องตอกหมายเลขบัตร